เมื่อท่านมานมัสการรอยพุทธบาทแล้วให้เดินขึ้นมาด้านบนนิดหนึ่งข้างๆกันเรียกว่าวิหารคลังบนวิหารคลังบนเนี่ยเป็นที่เก็บของดีของสำคัญเยอะมากวิหารคลังบนเป็นที่เก็บของดีเยอะในวิหารคลังบนเป็นที่เก็บพระเขี้ยวแก้วมาดูได้ด้วยตาตนเองมาดูได้ด้วยตาตนเองนี่คือวิหารคลังบนเป็นวิหารที่มีประตูทางเข้าเล็กๆแต่หลายคนมองข้ามเดินผ่านเฉยเนี่ย